แปลกนะสัญญาพวกนี้เป็นที่ฉันเซ็นเองหมดเลยก็หมายความว่ามีคนปลอมลายเซ็นคุณแม่หนูว่าลายมือเหมือนคุณแม่เลยนะหลายปีมานี้วันทิ้งเฉินกับทูเหลยก็ไปค้ายาต่างประเทศนะการซื้อขายครั้งแรกก็ถูกตรวจแล้วแบบนี้ใช้เงินสตาร์เอ็มเพอเรอร์ไปเติมเต็มส่วนที่ขาดแน่ๆตอนนี้บริษัทกำลังขาดทุนฉันอยากเชิญให้พี่เจ้ามาช่วยวันที่สองแอคชั่นวันนี้เฟยไม่ว่าจะเป็นฉันเลี้ยงแต่ทำไมต้องเลือกมานัดที่นี่ด้วยล่ะชื่อเสียงฉันตอนนี้จะทำอะไรก็เป็นข่าวไปหมดแล้วก็ชื่อเสียงของฉันตอนนี้ยังไงก็ช่วยเสี่ยวหวานได้แต่ตอนนั้นเสี่ยวหวานก็ยืนหยัดที่จะรอน้อยวันนี้ฉันมาขอบคุณขอบคุณที่ดีกับเสี่ยวหวานมาตลอด3ปีไม่ต้องขอบคุณที่ฉันช่วยเธอหรอกเพราะฉันก็รักเธอเหมือนกันเห็นนายกลับมาแบบนี้ก็รู้สึกผิดหวังเหมือนกันแฮะเพราะนายมาทำลายการนัดหมายวันเกิดครบ30ปีของผมกับเสี่ยวหวานเรื่องของความรู้สึกของเสี่ยวหวานเนี่ยนายยอมแพ้ไปเถอะแต่ยังไงวันเกิดเธอนะผมบอกว่ากูจะมาเนี่ยผมไปแน่เฮ้ยไม่มีโอกาสมายืมเงินเลยฮะที่รักจ้ะสุขสันต์วันเกิดนะติ๊งตองสุขสันต์วันเกิดเสี่ยวหวานเสี่ยวหวานจำที่เราสัญญากันได้ไหมนี่เป็นสิ่งที่ฉันอยากให้เธอถือว่าเป็นการบอกเราความรู้สึกตลอด11ปีนี้ก็แล้วกันพี่เจ้าเพราะฉันจะไม่อยู่จีนแล้วหวังว่าเธอจะไม่ลืมฉันฉันนั้นรับของขวัญนี้ไปนะพี่เจ้าคะไม่เห็นต้องเศร้าขนาดนี้เลยมีแต่ภาพของเรายาวนานหนูต้องจำพี่ได้แน่เสี่ยวหวานฉันไม่เข้าใจหรอกเพราะความรู้สึกที่ฉันมีต่อเธอมันเกินเลยไปแล้วฉันดูดีว่าชาตินี้เราคงเห็นแบบนี้แล้วฉันก็อยากอ้วกถ้าไม่กลัวเสี่ยวหวานลำบากใจฉันเนี่ยอยากชกหนาจริงๆอยากอ้วกเลยกำกอของฉันไม่เกินไปหรอกนะฉันอยากได้รอยจูบปลอบใจให้กับผู้พ่ายแพ้ในความรักการที่อยากได้ความรู้สึกดีๆนี้ต้องให้เป็น10ปีมันก็คุ้มถ้าเทียบกับกำไรรอยจูบคงไม่เกินไปสินะอีกอย่างจากที่ฉันรู้มาเสี่ยวหวานก็ยังไม่ได้เป็นเมียตามกฎหมายของนายนั่นมันความคิดของนายตอนนี้ทุกอย่างของเสี่ยวหวานเป็นของฉันแล้วก็เป็นของฉันคนเดียวด้วยเสี่ยวหวานเธอตกกับผู้ชายบ้าอำนาจนี้ได้เลยความรักคือการแลกเปลี่ยนกันที่รักเธอเป็นหนึ่งเดียวของฉันแล้วฉันก็เป็นเฉพาะของเธอพูดน่าไม่อายเลยนะลุงเจ้าอานันต์ชอบลุงคุณลุงเดี๋ยวผมรับของขวัญแทนคุณแม่เองครับขอบคุณทุกคนมากนะพี่เจ้ามีแต่ภาพของพี่แต่จะไม่มีวันลืมเลยแต่ว่าพี่ไม่จากประเทศจีนไปได้ไหมไม่ได้เสี่ยวหวานถ้าเธอไม่รับความรู้สึกฉันก็อย่าให้ความหวังฉันพูดแบบนี้ฉันคิดนะตุบอ้อยอย่าคิดเองเองนายน่ะหมดโอกาสแล้วคนอ่อนแอแบบนี้ก็ต้องโดดเดี่ยวไปตลอดชีวิตคุณเองแกตัวก็คือได้ไม่ยึดตัวเสี่ยวหวานไว้แล้วก็ไม่รักษาแล้วคนอื่นมารังแกเธอแกมันหวยแตกวันนี้มันเกิดฉันเนี่ยพวกคุณต้องมาทะเลาะ กันในวันนี้ด้วยเหรอยี่เฟยเจ็บตัวตรงไหนไหมเจ็บครับเสี่ยวหวานจะไปก่อนนะจากนี้ก็ไม่ดีกับเธอเพียงแค่โทรมาเจ้าก็จะกลับมาในทันทีเลยฉันเหมือนไม่มีใครเอาสินะเองพี่เจ้าที่รักเขารอมา10ปีแล้วก็ยังเจ้าเขารออยู่เหรอไม่ใจของเขามีคนมาดูแลต่อเองชีวิตเรานะมี11ปีกี่ครั้งกันสวัสดีครับบ้านคุณวันนี้เฟยใช่ไหมครับนี่เค้กครับขอเซ็นชื่อรับด้วยนะครับมามีมีเค้กแล้วก็ยังมีดอกไม้ด้วยที่รักสวัสดีวันเกิดนะจากนี้ทุกวันเกิดฉันจะอยู่เป็นเพื่อนเธอแต่งงานกับฉันนะที่รักฉันตื่นตันจริงๆจนอยากจะร้องไห้13ปีแล้วนี่แฟนคนอื่นใช่ไหมพี่คะเราเป็นคนแรกที่เห็นป้าๆของมาม่าแต่งงานใช่ไหมไม่รู้แต่ตอนนี้มาม่าควรพูดว่าตกลงสินะแม้ว่าฉันจะรู้สึกว่าแหวนเพชรนั้นเฉยมากเทียบกับความรักไม่ได้แต่เราอยู่ในโลกใบนี้โผล่ก่อตามแบบคนอื่นที่ทำเพื่อคุณนะที่รักดอกไม้ฉันจะรับไว้ส่วนแหวนนั้นใหญ่เกินไป
ใส่ก็ไม่นิ้วเก็บไว้ก็ไม่มีค่าถูกขโมยก็ง่ายไม่เอาไม่ชอบเออที่รักไว้หน้าผมหน่อยได้ไหมผู้หญิงคนอื่นชอบแหวนกันทั้งนั้นแต่ทำไมเธอวันนี้ฝ่ายสารภาพมาซะดีๆนายให้แหวนผู้หญิงไปอีกคนแล้วฮะที่รักไว้หน้ากันหน่อยสิคู่กอบแบบนี้เมื่อยนะชีวิตหนึ่งก็ครั้งเดียวจริงใจหน่อยได้ไหมที่รักผมรักคุณมากเหมือนน้ำที่ไหลไม่มีวันหยุดรักเหมือนปีจนฟ้าดินสลายหีจักรจี้ขอคิดดูก่อนนะที่รักไม่ว่านานแค่ไหนฉันก็จะมีเธอไว้ตรงนี้เสมอแต่เธอยังไม่พูดสามคำนั้นกับฉันเลยที่รักจะคิดถึงเธอไม่ตอนนี้ฉันไม่คิดถึงเธอที่รักผมต้องการคุณไอ้เจ้าลามกที่รักผมมันลามกแต่ก็เป็นหมาป่าที่ซื่อสัตย์ที่สุดด้วยเนี่ยใส่แว่นมา10 ปีแล้วไม่รู้ความหมายเลยฉันว่าฉันพลาดมากเลยนะตอนออกแบบเนี่ยคิดเยอะมากเลยใช้แรงกับสมองทำมันออกมาเหมือนมาป่านี่มีความหมายเหรอฉันรักคุณในภาษากรีกนะนี่เป็นแหวนที่วันนี้เฟยให้ฉันไว้ตอน20หรือก็คือเขาบอกฉันตั้งนานแล้วผมรู้สึกว่าต่อให้พูดมากแค่ไหนก็สู้กับกระทำไม่ได้บรรเลงเพลงลากเงาแปลงร่างอาจารย์ถึงดึงงานได้ถึงดึงป้าป้ากับมาม่าทำลูกอยู่แน่แน่พี่พี่อย่าดึงหนูออกสิไม่มีไรหน้าดูเราไปกินเค้กกันเออที่รักเหมือนว่าลูกจะเด็กๆไปแล้วเราต่อกันเถอะนี่คือแหวนมาป่าในตำนานที่ไม่หยุดรวยน้ำตาและไม่ให้ไปที่รักเราไปถ่ายพรีเวดดิ้งที่ยุโรปกันจัดงานแต่งดีไหมเอาสิอีเฟยฉันไปถ่ายหนังสั้นกับสารคดีเป็นการอำลาได้ไหมได้เธอจะไปเป็นผู้ช่วยเธอช่วยฉันด้วยฉันแย่แล้วสู้เลยทำไมเธอติดยานี่สู้เลยนะคือสิ่งที่ชูเช่นอุ้ยขายให้ฉันมาถ้าอยากช่วยเธอก็ต้องมาแลกด้วย100 ล้านซื้อ1 แถม 1เลยว่าที่เดินไอ้เจ้าคนแล้วจะมาช่วยเธอเมื่อไรก็บอกฉันก็แล้วกันที่รักเรื่องวันนี้คิดได้หรือยังที่รักคุณหมายถึงนี่เป็นการจัดฉากของพวกนั้นแต่ถึงอย่างนั้นวันนี้ที่สุเลยมาเจอเราก็แปลกไปพี่ช่วยด้วยนะวันที่ฉันไม่ได้แค่เอาเงินฉันไปจนหมดแต่ยังบังคับฉันขายด้วยเธอลุกขึ้นมาพูดกันเถอะฉันยอมเอา100 ล้านไปแลกกับอิสระของเธอฉันจะเอาเขาให้ตายเลยสู้เลยยังไรเหมือนเดิมเลยนะวันที่เจอในเนี้ยมี10 ล้านคนมาของไป100 ล้านทำไมกลายเป็น10 ล้านล่ะแล้วยายฉันเห็นในอีก10 ปีอีก90 ล้านจะส่งให้ทุกๆปีอย่างนั้นฉันผ่อนด้วยได้ไหมวันนี้เอาสัญญาหย่าให้จากนั้นจะเอาคนคืนให้ไม่เอานะพี่เขยช่วยฉันด้วยนะอย่างนั้นก็เก็บไว้ขายก็แล้วกันนะดีที่รักเธอก็ไปกับอีฟเฟยแล้วกันดีเหมือนกันอย่างน้อยก็ได้เงินมาด้วยฉันมีเงินแล้วฉันมีเงินแล้วพี่ฉันเข้าใจผิดแล้วให้ฉันกลับไปที่สตาร์เอ็มเพอเรอร์ได้ไหมไปซะหรืออย่าทำอะไรบ้าๆอีกแล้วถึงเสียใจไปตลอดชีวิตเฮ้ยเสียวานทั้งหมดเป็นความผิดเธอเจ้าตุรัสปารีสบอกร้องยิ้มหน่อยใช่ที่รักหนาวไหมมีเธออยู่ฉันก็อบอุ่นฉันมีความสุขมากเลยล่ะ3 วันต่อมารายงานตอนนี้วันทิ้งถึงกับซูเลยตายแล้วดีแล้วแล้วก็อย่าบอกเสียวันล่ะตัวใจอ่อนเกินปะวันถัดมาโรงแรม XXX มาม่าหนูกับพี่จะถือดอกไม้ได้สิคุณวันมีเรื่องด่วนต้องจัดการไหมคะไม่แค่อายนิดหน่อยเออใช่ค่ะคุณวันบอกว่ากุญแจเจ้าเข้างานไม่ได้ค่ะอะไรเนี่ยจังหวะวนอีฝืนเนี่ยนะในที่สุดฉันก็ได้แต่งงานกับเธอในที่สุดฉันก็ได้แต่งงานกับเขาแล้วคุณวันอีฝืนคุณจะรักหรือเสียวหวานเป็นภรรยาด้วยเกียรติเธอดูแลจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตไหมผมยินดี
เธอต้องมีความสุขแน่ฟุบคุณเอ๋อเซลวานคุณจะรับวันนี้เป็นสามีโดยไม่ว่าจะป่วยหรือแข็งแรงจนหรือมีแล้วจะดูแลไปตลอดชีวิตไหมตกลงค่ะที่รักผมรักคุณฉันก็รักคุณพ่อแม่พวกเราก็รักทั้งสองเหมือนกันเจอกันชาตินี้แล้วจับมือไปจนแก่นะจบบริบูรณ์จากที่ทำงานแบบปรุงใหม่ถึงตอนนี้ก็เป็นเวลา2ปีแล้วขอบคุณที่เป็นแฟนทุกคนรอกันมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะมีติดขัดบ้างแต่ผู้เขียนก็ได้ยืนหยัดจนถึงวันนี้และเขียนจนจบถ้าเกิดชีวิตของทุกคนจะต้องเลือกเหตุการณ์ร้ายนั่นหมายถึงว่ามีใครให้บททดสอบกับคุณซึ่งนั่นคุณก็ต้องผ่านมันไปให้ได้สู้ต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในมังงะเรื่องหน้า